สวัสดีครับทุกคนเบิร์ดก็จะมาวันนี้จะมาสอนที่เรียนพระวิธรรมมาเนาะจัดหนังสือเล่มนี้ให้ดูนะมูลนิธิเผยแผ่พระสัจธรรมครับตอนที่10ตอนสุดท้ายเราเรียนมาจบระดับต้นระดับกลางต้นเรียนระดับสูงที่ยังไม่จบมาปฏิบัติธรรมไม่ได้กันเลยเนาะก็เริ่มต้นที่ยาน16ยานที่1เลยนะครับนามรูปปริเฉทยานนะยานที่1หรือนามรูปปริเฉทยานคือปัญญาที่กำหนดรู้เห็นรูปนามขันธ์5ตามสภาวะที่แท้จริงนะครับเมื่อผู้ปฏิบัติดำเนินปฏิบัติตามที่ต่างๆไว้แล้วนะครับผลของการปฏิบัติจะทำให้วาสนายานต่างๆนะครับปรากฏขึ้นตามลำดับเริ่มต้นตั้งแต่นามรูปปริเฉทยานเป็นต้นไปนะครับการกำหนดรูปนามทางขันธ์5นะครับสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติขอให้กำหนดรูปนามทางขันธ์5ได้โดยกำหนดดังนี้นะครับก็ในสรีระร่างกายประกอบด้วยรูป28รูปนะครับได้แก่นิพพานรูป18และนิพพานรูป10นะครับเจตสิก52กำหนดเวทนาเจตสิกที่ประกอบกับโลกียจิต81เป็นเวทนาขันธ์นะครับสัญญาเจตสิกที่ประกอบในโลกียจิต81กำหนดเป็นสัญญาขันธ์นะครับเจตสิกที่เหลือ50เป็นเวทนาและสัญญานะครับที่ประกอบกับโลกียจิต81กำหนดสังขารขันธ์นะครับส่วนโลกียจิต81กำหนดเป็นวิญญาณขันธ์นะครับในลำดับต่อมานะครับผู้ปฏิบัติจะผ่านจะพิจารณารูปขันธ์ว่าเป็นรูปธรรมและพิจารณานามสี่นามขันธ์สี่ก็เป็นนามธรรมก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะครับรูปก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือนามนะครับโอเคครับเมื่อผู้ปฏิบัติกำหนดรูปธรรมแล้วนะครับก็ย้อนมากำหนดนามธรรมนะครับแต่ถ้านามธรรมนั้นยังไม่ปรากฏก็อย่าท้อถอยนะครับเลิกละกำหนดไปทำไมนะครับควรใส่ใจใคร่ควรในรูปธรรมเหล่านั้นซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารูปธรรมเหล่านั้นที่พิจารณาดีแล้วสะสางสำราออกแล้วบริสุทธิ์และเห็นจนชัดแจ้งดีแล้วนามธรรมซึ่งมีรูปธรรมเหล่านั้นเป็นอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นมาเองนะครับอุปมาได้กับคนดูเงาหน้าในกระจกที่มัวมัวเงาหน้าไม่ปรากฏหรือปรากฏไม่ชัดนะครับแต่ถ้าบุคคลไม่ทิ้งกระจกไปนะครับกลับใช้กระจกนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนใสสะอาดครับเงาหน้าของบุคคลนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาเองนะครับฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อบุคคลยังไม่สามารถพิจารณานามรูปได้นะครับชัดเจนก็อย่าทอดทิ้งละทิ้งการปฏิบัติเมื่อมีข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้มากจนได้ให้มากนามรูปก็จะปรากฏขึ้นเองนะครับเช่นเดียวกับเงาหน้าที่ปรากฏชัดบนกระจกที่เช่นอย่างนี้แล้วนะครับตอนนี้เวลาหมดแล้วก็เจอเตือนสติกันครับตอนนี้เพิ่มมาแล้วนะครับว่าเบิร์ดจะมาสอนนามรูปปริเฉทยานต่อจากอีพีที่แล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นอีพีที่2นะโอเคมาเริ่มมันต่อเลยเนาะการปรากฏของรูปนามนะครับการพิจารณารูปธรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนหมดจดชัดแจ้งดีแล้วเท่านั้นนะครับบรรดากิเลสทั้งหลายที่เป็นข้าศึกต่อการกำหนดรูปนามธรรมก็จะสงบลงนะครับนามธรรมก็จะปรากฏขึ้นได้นะครับการกำหนดรูปต้องกำหนดรู้วิเศษลักษณะของรูปได้แก่ลักษณะและกิจนะครับของรูปทั้งหลายเสียก่อนจนกิเลสไม่เข้าไปยึดถือได้อย่างนี้จึงได้ชื่อว่ากำหนดรูปได้อย่างหมดจดสิ้นดีแล้วนะครับเมื่อผู้ปฏิบัติกำหนดสภาวะของรูปนามจะปรากฏชัดเจนดีแล้วนะครับเช่นพิจารณาว่าธาตุดินในลมหายใจเข้าออกมีลักษณะอ่อนแข็งอย่างไรนะครับธาตุดินในเส้นผมมีลักษณะอ่อนแข็งอย่างไรเป็นต้นนะครับในขณะนี้ที่มีการกระทบขณะนั้นก็มีการมีภาษาคือการรับอารมณ์มีเวทนาคือการรับรู้อารมณ์ตามไปด้วยพร้อมกันนั้นเจตสิกธรรมอื่นเข้าประกอบกับจิตก็เป็นไปในธรรมทั้งหมดที่ประกอบกับจิตก็จะกดให้ชัดจิตได้เป็นธรรมชาติของนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับจิตด้วยนะครับในการปฏิบัติถ้าจะพิจารณาภาษาไม่ต้องพิจารณาเวทนานะครับหรือถ้าจะพิจารณาเวทนาก็ไม่ต้องพิจารณาธรรมอื่นที่เหลือแต่เมื่อปัญญาแก่กล้าดีแล้วนะครับก็จะสามารถรู้ถึงธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นได้โดยพร้อมกันได้นะครับเจตสิกธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นประกอบกับจิตพร้อมกันแต่การพิจารณาการรับรู้ของปัญญาก็จะสามารถพิจารณาไปได้ทีละอย่างทีละอย่างครับคือประสงค์ของการกำหนดรู้รูปนามนะครับคือ1เพื่อดับชื่อสมมติทางโลกนะครับข้อ2นะครับเพื่อให้พ้นจากความเข้าใจผิดว่ามี3ตัวตนเราเขานะครับข้อ3ก็คือเพื่อให้ถึงประกอบด้วยปัญญาคือความรู้แจ้งนะครับ
คำสอนในพุทธศาสนาในพระสูตรต่างๆอยู่มากมายนะครับที่ต้องการให้กล้าบนความลุ่มหลงว่ามีสัตว์มีบุคคลตัวตนดาวขาวนะครับดังเช่นคำกล่าวของนางวชิราภิกษุณีเก่าไว้ว่าความจริงเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่กลางสมุทรเรียกกันว่าสัตว์ก็มีขึ้นเป็นเสียงที่เรียกว่าโรดก็มีขึ้นเพราะว่าเอาสนมขอบต่างๆแล้วขอบเป็นเข้าไปนะครับในพระภาษาดีบุตรก็กล่าวไว้อีกว่าอาวุโสเพราะอาศัยไม้ถาวรและหญ้าล้อมอาคารเข้าไว้จึงเรียกว่าอาคารสันใดก็ดีอาวุโสเพราะอาศัยกระดูกเนื้อและผักและเพราะอาศัยหนังล้อมอากาศไว้เอาอากาศเข้าไว้จึงนับว่ารูปที่เรียกกันว่าสัตว์บนขันธ์นั้นเช่นนั้นทั้งนางวิชราภิกษุณีก็กล่าวว่าที่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ระดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนะครับถ้าต่อเนาะก็เรียนรู้กันตามสีอะไรทีนะครับคือเขาจบกันแล้วก็สวัสดีครับและนี่ก็เป็นคือสุดท้ายของวันนี้ซึ่งจะจบปริศนารูปปริเศษทยานยานที่หนึ่งในยานสุขนะครับนี่เป็นแนวทางสู่การเป็นพระอริยบุคคลในนามพระทุกคนขอติดตามมาดีๆนะครับลูกนำอาศัยกันลูกนำและนำในบทที่มีขันห้าต่างอาศัยกันและกันนะครับซึ่งหนึ่งเป็นผู้ทำจะมีสิ่งอยู่ไว้นะครับเมื่อสิ่งหนึ่งล้มลงไปด้วยอำนาจการแตกทำลายนะครับสิ่งหนึ่งก็ล้มลงด้วยการแตกทำลายเช่นกันนะครับจะเหมือนไม้สามอันที่ปีนกันไว้นะครับถ้าไม้ท่อนหนึ่งล้มลงนะครับไม้ที่เหลือก็ทั้งท่อนล้มลงด้วยนะครับเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวให้เห็นด้วยเสียงกลองนะครับเสียงเกิดขึ้นได้เพราะใส่กลองที่ถูกไปด้วยไม้ที่กลองนะเสียงก็เป็นอย่างหนึ่งกลองก็เป็นอย่างหนึ่งเสียงและกลองไม่ต่ำบริกรรมไม่เป็นสิ่งเดียวกันนะครับในกลองก็ไม่มีเสียงในเสียงก็ไม่มีกลองสันใดนะครับนามเกิดขึ้นได้เพราะใส่รูปนะครับคือวัตถุทวารและอารมณ์นะครับรูปก็เป็นอย่างหนึ่งรูปและนามไม่ปะปนกันไม่เป็นสิ่งเดียวกันในนามก็ไม่มีรูปในรูปก็ไม่มีนามฉันนั้นนะครับนามอาศัยรูปจึงเกิดขึ้นเหมือนเสียงอาศัยกลองจึงดังขึ้นนั่นเองนะครับรูปและนามไร้อำนาจในตัวเองนะครับรูปและนามเนี่ยนะครับนามไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถในตัวเองไม่สามารถกินดื่มพูดหรือสำเร็จเรียบทใดๆได้นะครับรูปก็เช่นเดียวกันไม่มีความปรารถนาหรือต้องการที่จะกินนามดื่มพูดหรือสำเร็จเรียบทใดๆรูปเป็นไปได้ก็อาศัยนามนามเป็นไปได้ก็อาศัยรูปเมื่อนามปรากฏอย่างไรรูปก็เป็นไปอย่างนั้นเพื่อต้องการให้เข้าใจชัดเจนดีขึ้นพระอาจารย์ทั้งหลายจึงได้อุปมาไว้ดังนี้นะครับชายตาบอดแต่กำเนิดไม่เห็นทางด้วยตนเองนะครับกับชายเป็นง่ายไม่สามารถเดินไปเดินมาได้ด้วยตนเองนะครับแต่ถ้าชายทั้งสองคนอาศัยซึ่งกันและกันนะครับคือชายตาบอดแบกทรายเป็นง่ายไว้บนบ่านะครับโดยมีชายเป็นง่อยคอยบอกทางดุลให้ชายทั้งสองก็สามารถไปในสถานที่ต่างๆได้นะครับแต่ถ้าชายสองคนนี้แยกจากกันไม่ได้อาศัยกันและกันนะครับชายทั้งสองคนก็ไม่สามารถไปในที่ต่างๆได้เพราะต่างก็เป็นคนทุพพลภาพด้วยกันนะครับเช่นเดียวกับรูปและนามนะครับนามก็มีอำนาจให้สำเร็จกิริยาต่างๆได้รูปก็ไม่มีอำนาจในการทำกิริยาต่างๆแต่การเกิดขึ้นของกิริยาต่างๆนั้นนะครับสำเร็จได้ด้วยการอาศัยซึ่งกันและกันของรูปนามนะครับการที่ผู้ปฏิบัติตั้งสติกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์นะครับจนสามารถแยกนามแยกรูปจะเห็นได้ชัดเจนและดูเข้าใจว่ามีแต่รูปกับนามเท่านั้นนอกจากรูปกับนามแล้วไม่มีอะไรที่เป็นเช่นนี้เพราะตั้งใจกำหนดได้ดีจึงเห็นได้นะครับถ้าไม่ตั้งใจกำหนดไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถจะรู้เห็นได้นะครับเพราะรูปนามถ้าจิตสงบปัสสาวะนิวรณ์แล้วย่อมปรากฏได้นะครับและเมื่อจะปรากฏนั้นรูปปรากฏดีแล้วนามก็จะปรากฏตามมานะครับจบแล้วนะครับสำหรับนามรูปเฉทยานะครับก็ปฏิบัติกันเนาะคืนนี้ให้เวลาปฏิบัติเนาะแล้วก็พรุ่งนี้มาต่ออีพีที่ต่อไปนะครับ